ว่าตรงนี้คุณยังไม่ต้องไปดูมันยังไม่ต้องไปดูมันนะฮะตรงนี้เอาแบบง่ายๆก่อนหัวข้อของผมเป็นอย่างนี้ฮะแหวกก่อนนี่คือการบริหารสินค้าแบบผลิตนี่คือการบริหารสินค้าแบบคอมพิวเตอร์ต่างกันคือจริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากหรอกฮะแบบผลิตคุณจะต้องมีการปิดบัญชีสินค้าต้นสินค้าปลายไงแต่แบบคอมพิวเตอร์คุณต้องมาปิดสินค้าต้นสินค้าปลายไหมไม่ต้องมีมันโชว์อยู่ใน GL อยู่แล้วใช่ไหมฮะดังนั้นเอาผมเอาแบบคอมพิวเตอร์ก่อนดีกว่าง่ายเอาแบบนี้ก่อนนะฮะถ้าเกิดคุณมาดูบัญชีสินค้าแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยตามคอนเซ็ปต์ที่ผมบอกว่าคุณจะปรับปรุงเมื่อราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเท่านั้นแล้วถ้าเกิดมันสูงกว่าคุณจะลงเนี้ยเมื่อกี้คุณก็ตอบไปแล้วว่าเดบิตต้นทุนเคลมสินค้าเนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยที่คุณลงไปเท่ากับ300อ่ะเนี่ยคุณลดยอดสินค้าลงแค่นี้เองนะแบบโปรพิชวลถ้าเป็นแบบโปรดิกมันจะมีความยุ่งยากตรงไหนรู้ไหมฮะมันจะต้องมีการปิดบัญชีสินค้าต้นสินค้าปลายและแบบโปรดิกเนี่ยสินค้าต้นทำไงฮะล้างออกด้วยราคาสินค้าต้นตอนปิดบัญชีคุณลองนึกถึงภาพตอนปิดบัญชีสินค้าต้นคุณล้างออกใช่ไหมส่วนสินค้าปลายคุณเดบิตเอาบันทึกเข้าไปเนี่ยตรงนี้ paradigm มันก็เลยมีเรื่องของการปิดบัญชีเข้ามากระทบสินค้าแบบเพิ่มช่วยไม่ต้องเพราะมันอยู่ใน GL มันอยู่แล้วสินค้าส่วนตรงนี้ทำไมไม่ปรับปรุงเลยเพราะคุณเลือกราคาไหนฮะคุณต้องเลือกราคาที่ต่ำกว่าเท่านั้นถ้าเกิดคุณบันทึกแบบถ้าเกิดราคาทุนมันอย่างเงี้ยถ้าเกิดทุนมัน300ถ้ามูลค่าสุทธิมัน500คุณต้องลงไหมอันนี้เอ้ยมันจะมากกว่า100กว่ายังไงคุณต้องลง2บัญชีนี้อยู่แล้วตามปกติของการปิดบัญชีแบบ politics ไงใช่ปะแต่ตรงนี้มันจะมีพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือก่อนที่คุณจะเอาสินค้าปลายงวดมาบันทึกเนี่ยคุณต้องเปรียบเทียบก่อนว่าคุณจะเอาราคาไหนเป็นราคาที่ต่ำเช่นจากข้อนี้คุณจะใช้ตัวเลขไหนฮะใช้ตัวนี้คุณก็จะโชว์300แล้วแต่เปลี่ยนใหม่ตัวนี้3,000แล้วฮะ1,300คุณจะใช้ตัวเลขไหนฮะคุณจะเอา500ไปใส่ตรงนี้คุณต้องเลือกราคาที่ต่ำไงแบบผลิตอ่ะจากโจทย์นี้ถ้าเกิดเป็นแบบเพอร์ชวลปรับปรุงไหมฮะจากโจทย์นี้ถ้าเป็นแบบเพอร์ชวลคุณจะปรับปรุงไหมฮะปรับเพราะว่าอะไรฮะทุนสูงกว่าอ่ะคุณต้องปรับโดยการเครดิตสินค้าและเดบิตต้นทุนอยู่แล้วเท่าไหร่ฮะ800แล้วแต่ตัวนี้เป็น1,500ล่ะฮะปรับไหมฮะไม่ปรับก็ไม่มีบัญชีนี้เลยไม่ปรับถ้าเป็นแบบผู้ช่วยถ้าเป็นแบบโพลิติกลงไหมฮะอันนี้คุณก็ต้องลงสองบัญชีนี้อยู่แล้วสินค้าต้นสินค้าปลายใช่ไหมคราวนี้มันลงเนี่ยมันลงเท่าไหร่ลงเท่าไหร่ฮะเนี่ยลง1,300เพราะคุณต้องเลือกตัวที่ต่ำไงสรุปคือถ้าพีเรียดิกเนี่ยลงด้วยราคาทุนตัวที่ต่ำลงด้วยราคาที่ต่ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเพอร์เฟคชั่นนี้ก็คือลงได้ต่ำได้แต่คุณจะลงแบบเพอร์เฟคชั่นได้เมื่อราคาทุนมันสูงกว่าเท่านั้นนะถ้าราคาทุนต่ำกว่าคุณไม่ต้องไปปรับลดมันอยู่แล้วไงเพราะคุณลงด้วยราคาทุนอยู่แล้วเพราะที่คุณอยู่ใน GL มันคุณลงด้วยราคาทุนอยู่แล้วเนี่ย GL สินค้าแบบเพอร์เฟคชั่นอะแปลว่าเข้าใจแล้วอันนี้คือผมขออันนี้ฮะให้คุณเข้าใจอันนี้เขาเรียกว่าปรับโดยตรงปรับโดยตรงปรับมันต่างจากปรับทางอ้อมยังไงรู้ไหมฮะปรับโดยตรงมันจะปรับที่ตัวสินค้าเลยกระทบที่ตัวสินค้าเพิ่มปรับลดเลยนะ
แต่ถ้าเกิดปรับทางอ้อมนั้นมันจะมีบัญชีค่าเผื่อสินค้ามาถ้าเป็นปรับทางอ้อมเป็นอย่างนี้นะแบบ politics คุณก็ยังทำเนี้ยเหมือนเดิมด้วยสินค้าต้นนวดสินค้าปลายนะคุณไม่ต้องเลือกเลือกราคาทุนเลยแล้วคุณค่อยไปลดมันในบัญชีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อโชว์ให้มันมีค่าเผื่อเกิดขึ้นและค่าเผื่อตัวนี้มันจะไปเป็นตัวลดยอดสินค้าเองถ้าเกิดคุณต้องการให้มันโชว์ตัวค่าเผื่อในกรณีแบบเพิ่มช่วยเหมือนกันคุณก็ไม่ต้องปรับอย่างนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะโชว์คุณก็ปรับค่าเผื่อไม่กระทบตัวสินค้าแล้วก็รับรู้เป็นผลกำไรขาดทุนไปไอ้กำไรขาดทุนตัวนี้เนี่ยมันอยู่ด้านเดบิตเห็นไหมฮะมันเป็นผลขาดทุนใช่ไหมมันจะเป็นตัวค่าใช้จ่ายตัวนึงในงบกำไรขาดทุนเป็นตัวหักส่วนไอ้ค่าเผื่อจะเป็นตัวลดยอดสินค้าลงให้มันมีมูลค่าที่ต่ำกว่าแต่ผมขอแนะนำนะฮะอันนี้ผมพูดขึ้นมาให้คุณพอรู้คอนเซ็ปต์ว่ามันมีแบบค่าเผื่อกับไม่ค่าเผื่อ